สวัสดีครับจากที่ผมแชร์เรื่อง DNS ที่ปลอดภัยกว่าไปในกลุ่มแอดมินนะครับคือเราไม่จําเป็นจะต้องลงโปรแกรมอะไรแต่เราสามารถที่จะตั้งค่า DNS ในเครื่องเนี่ยให้ใช้ค่าตามที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับแล้วคอมพิวเตอร์เราจะปลอดภัยเพราะว่าทางบริษัทไซเบอ t e เทคเนี่ยเขามีเหมือนกับระบบป้องกันที่จะไม่ให้คอมพิวเตอร์เราเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือไม่ให้เว็บคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ที่เป็นมีเนื้อหาเกี่ยวกับโป๊เปือย รวมถึงยังสามารถที่จะไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เราเข้าไปในเนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ดูแรงแต่คราวนี้เนี่ยผมเนื่องจากมีการแชร์เนื้อหาตรงนี้เข้าไปในกลุ่มของที่เป็นผู้ปกครองนะครับซึ่งกลุ่มผู้ปกครองอาจจะไม่สะดวกที่จะนําเอา DNS ตรงนี้ไปตั้งที่เราเตอร์ก็เลยถือโอกาสทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกวิธีว่าเราจะสามารถเปลี่ยนค่า DNS ในคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย กันเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจากเยาวชนนะครับก็ขอใช้เป็น Windows 10และกันเพราะวันนี้หลายๆท่านเนี่ยก็คงใช้ Windows 10เป็นหลักแล้วนะครับคนที่ใช้ Windows 10เลยแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะด้วยสายแลนหรือว่าเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายเน็ตเวิร์กหรือหมาย Wi-Fi อยู่ที่ด้านล่างขวาของจอนะครับให้คลิกขวาแล้วเลือกที่ open network เออ open network and internet setting นะครับจากนั้นเนี่ยให้มาตรงเชนอ่าไม่ใช่ครับให้มาตรงเชน adapter option นะครับตรงตอนนี้เนี่ยผมใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสายตรงนี้ก็จะขึ้นว่า e t เ e r z e r แต่ถ้าเกิดใครเป็น w i r ล l e s s เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น w i r ล l e s s นะครับให้สังเกตเลือกถ้ามีหลายอันนะฮะใหให้มองหาอันที่มันไม่มีเครื่องหมาย x นะครับอย่างของผมอันเนี้ยก็คือเราใช้อันนี้อยู่อันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็จะมีเครื่องหมาย x อันนั้นก็มองข้ามไปนะหลังจากที่เราได้รู้ว่าเราคอมพิวเตอร์เราใช้เน็ตเวิร์กอันไหนแล้วเนี่ยเราคลิกขวา กด property ครับนะฮะให้เลื่นหาบรรทัดนี้ฮะ Internet Protocol Version 4นะครับ double click หรือว่าจะคลิกที่ property ตรงนี้ก็ได้นะครับผม double c ล i c k ล้วกันโดยทั่วไปเนี่ยเราจะถูก,ต,กตั้งค่าเป็นอย่างนี้ทั้งคู่เลยนะครับคือมันจะรับค่าจากเราเตอร์มาโดยอัตโนมัติแต่ค่าจะมี2ค่าอันแรกก็คือ IP address นะครับอันที่2คือ DNS ที่เรากำลังพูดถึงถ้าเราอยาก DNS เนี่ยจริง,รงๆแล้วมันก็เหมือนกับระบบชื่อในโทรศัพท์นะฮะอย่างเราเมมเบอร์ว่าในกอเบอร์โทนนี้นี้เว็บไซต์ก็เหมือนกันครับเขาก็แบบว่าเออ google.com เนี่ย DNS จะเป็นตัวที่เราจะไปถามเขาว่า google.com นะ่ IP ทางด้านเทคนิคเป็นอะไรนะครับก็จะให้ IP มาคราวนี้ทาง DNS ของ s ซ m o n t e c เนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าเกิดสมมติเว็บไหนเป็นเว็บที่ดุนแรงพอเราไปถาม IP เขาเนี่ย เขาแทนที่จะให้ IP จริงมาเขาก็จะให้ IP ที่เป็นของซ m ยเมนเทคแทนก็คือจะเป็น IP ที่บล็อกแอดเดสนั่นเองนะครับวิธีใช้ก็ง่ายมากครับพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็แค่มาติกตรงนี้ฮะจาก o p t a i n ให้กลายเป็น Us e f o l o o w i n g ดีเอ็นเอเก็คือเราต้องการกำหนด d n s Server เองนะครับเรามาเลือกเลยครับว่าเราต้องการที่จะให้เนื้อหาเราปลอดภัยแค่ไหนอันแรกก็คือป้องกันแม่เข้าไปในเว็บไซต์ที่อันตรายนะครับอย่างพวกที่หลอกให้โอนเงิน พวกที่เข้าไปแล้วชอบมีเวลาติดเข้ามานะครับอันที่2ก็จะเป็นเหมือนข้างบนนะครับแต่จะเพิ่มเว็บที่โปเปื่อยเข้ามาด้วยก็คือจะไม่สามารถเข้าเว็บอย่าง playboy.com เนี่ยจะเข้าไม่ได้นะฮะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็จะรวมถึงเว็บอื่นๆที่มีเนื้อหารุนแรงนะครับเราเลือกดูสมมุติอ่ะผมต้องการเอาอันล่างสุดเลยแล้วกันนะครับก็คือ1 9 9 8 5 1 2 6 3เผมก็มาตรงนี้เลยครับ1 9 9 8 5 1 2 6แล้วก็30 มาอีกบรรทัดหนึ่งครับหนึ่งเก้าเก้าแปดห้าหนึ่งอุ้ยโทษทีครับผมพิมพ์ติดกันไปอ่ะ85นะครับแล้วก็มาอ่า127เดี๋ยวนะฮะโอเคเดี๋ยวนะกดนี่นะอ่ง127แล้วก็30นะครับจากนั้นกดโอเคครับกดโอเคนะฮะเรามาทดสอบกันว่าได้ไหมนะฮะผมเปิด Google Chrome ขึ้นมา แล้วอขออนุญาตใช้ตัวนี้ผมลองเข้าไปที่ playboy.com นะครับจะเห็นว่านี่ฮะมันจะขึ้นเลยว่าเว็บไซต์นี้ไม่อนุญาตนะครับ <c oughs> ขออภัยครับนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่อันตรายได้แล้วถามว่าปลอดภัยแค่ไหนต้องบอกว่าแน่นอนครับไม่มีอะไร100%แต่โดยรวมเนี่ยของไซเบอร์เท็กก็ถือว่าบล็อกเยอะแล้วก็เขามีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเทียบกับการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็ การใช้บริการจาก s ซมัน t ทคคือ 1. ฟรี2ถือว่าปลอดภัยอยู่ในระดับที่รับได้และค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับขอบคุณมากครับ